วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการลง Android SDK นะครับเห็นหลายคนมีปัญหากันเริ่มแรกเลยก็คือให้ไปดาวน์โหลดตัว SDK ได้จาก developer.android.com/sdk นะครับแล้วก็ให้เราเลือกตามระบบของOS ของคอมเรานะครับอย่างถ้าเราใช้ Windows เราก็โหลดตัว Windows มานะครับทีนี้อย่างของผมได้โหลดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวปิดอันนี้ไปก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับ Android SDK ทีนี้ให้เราเปิดขึ้นมาแล้วก็นำไฟล์นี้เนี่ยไปใส่ในที่ที่เราต้องการนะครับผมแนะนำว่าให้เอาไปใส่ในที่ที่พิมพ์ directory ง่ายนะครับให้เอาไปใส่ใน drive เลยก็ได้นะครับอย่างของผมใส่ไว้ใน drive แล้วนะครับก็ให้ลากเอามาวางได้เลยนะครับมาวางไว้ในนี้นะครับโอเคทีนี้หลังจากวางเสร็จแล้วนะครับให้เรารันตัวนี้ sdk-setup.exe ให้รอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดหน่อยเราก็จะได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาทีนี้เนี่ยจริงๆมันจะต้องมีลิสต์ยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าผมได้ลง install ไปหลายตัวแล้วให้เราเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ให้ติ๊ก accept หรือ accept all ไปเลยก็ได้ทีนี้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้exif หรืออาจจะใช้ Android ตัวอื่นนะครับซึ่งก็ยังไม่มีระบบ Android 2.2 อันนี้เราก็ยังไม่จำเป็นจะต้องลงเลยก็ได้นะครับก็ลงพวก 2.1 1.6อะไรพวกนี้ไปนะครับก็อาจจะใช้เวลาดาวน์โหลดพอสมควรก็ปรับไฟล์ก็ประมาณ1กิกนะครับแล้วก็ accept หรือ accept all แล้วก็กด install นะครับพอเรา install เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ไปหลังจากที่เรา install ทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเรายังต้อง set path นะครับซึ่งเราจะต้อง set เพราะว่าเราไม่สามารถใช้คำสั่ง adb ได้ทีนี้วิธีการเซตผ่านนะครับให้เราไปคลิกขวาที่ My Computer นะครับจากนั้นเลือก Property เดี๋ยวปิดตรงนี้ไปก่อนเลือก Property นะครับจากนั้นไปที่Advanced System Setting นะครับเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมามีแท็บข้างบนอยู่นะครับให้เราเลือกไปที่แท็บ Advanced แล้วก็พิมพ์ Environment แล้วก็เลือก Environment Variable นะครับทีนี้ในช่องข้างล่างเนี่ยให้เราหาค่าที่ชื่อว่า Path นะครับซึ่งก็คือค่านี้แล้วก็เลือก Edit นะครับทีนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยลง Android SDK มาก่อนเนี่ยค่านี้จะไม่มีนะครับจะเป็นโล่งๆหรืออาจจะเป็นค่าอื่นเราอย่าไปลบทิ้งนะครับให้เรามีเซมิโคลอนขั้นค่านี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้เราใส่ค่า directory ที่เราลงแฟ้ม SDK เอาไว้นะครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะอยู่ใน drive C นะครับเนี่ย drive C ที่เมื่อกี้เราได้มาลงกันไว้นะครับ Android SDK แล้วเราก็ไปที่แฟ้ม2นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องการค่า directory นี้ทำยังไงเราก็คลิกข้างบนนี้นะครับ copy นะครับปิดไปแล้วก็เอามาแปะไว้ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ semicolon ขั้นไว้เลยจะได้ไม่ลืมนะครับเผื่อเรามีค่าอื่นมาแล้วก็สามารถมาใส่ตรงนี้ได้แล้วเราก็กดโอเคก็โอเคแล้วก็โอเคออกอีกรอบก็ปิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราเซตผ่านถูกต้องแล้วนะครับหรือว่าเราลง SDK ให้ถูกต้องให้เราไปที่ start นะครับแล้วก็พิมพ์ cmd เพื่อเปิด command prompt ขึ้นมาหรือว่าจะไปที่ accessory แล้วก็เลือก command prompt ก็ได้นะครับแล้วก็จะได้หน้าต่างดำๆอย่างนี้ขึ้นมาให้เราเสียบมือถือนะครับแล้วก็บนมือถือเนี่ยอย่าลืมเปิด USB debugging ก่อนนะครับให้ไปที่ setting แล้วก็ไปที่ application นะครับ
แล้วก็เลือก development นะครับจากนั้นก็ติ๊กถูกที่ USB debugging นะครับเพียงแค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยนะกันทีนี้เราลองคำสั่ง adb นะครับแล้วก็ลอง remount ดูก็ได้ถ้าจริงๆตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีค่าอื่นด้วยนะครับแต่จริงๆมันบอก operation not permitted โอเคอันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่คำสั่งที่Windows รู้เนี่ยหรือ set ค่า path ผิดเนี่ยมันจะบอกว่า adb เนี่ย เป็น operation not recognized นะครับก็คือไม่รู้ว่า adb เนี่ยคืออะไรเลยนะครับซึ่งถ้าขึ้นอย่างนี้ก็โอเคละว่าADB เนี่ยใช้งานได้นะครับที่เหลือก็อยู่ที่ว่าการรูทแล้วล่ะว่ามันจะสามารถเราจะสามารถรูทมือถือได้หรือเปล่านะครับแล้วค่านี้เนี่ยถึงจะสามารถใช้ได้นะครับยังไงก็ลองเช็คดูวิดีโอวิธีการรูทอย่างอื่นได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ละกันครับ